ือการจัดการศึกษาแบบ STEM ศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาแบบการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการก็จะให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำงานด้วยตัวเองการดำเนินงานกิจกรรม STEM โรงเรียนเทศบาลประตูลี้การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้แนวการสอนแบบ STEM ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่นักเรียนจะคิดว่าการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากการจัดกิจกรรมในการเรียนไม่ค่อยน่าสนใจจึงทำให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นขาดความสนใจใฝ่รู้ที่จะแสวงหาความรู้ในการแก้ไขปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบนักเรียนไม่สามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อยเรียนรู้แบบเน้นการท่องจำทำให้นักเรียนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะการทำการทดลองการวางแผนการออกแบบการทดลองการสรุปผลการศึกษาค้นคว้ารวมถึงความคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องไกลตัวทำให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ส่งผลให้นักเรียนขาดความคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ในการนำความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆที่มีคุณค่าและเนื่องจากผลการสอบพิซซ่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอันดับ55จาก72ประเทศดังนั้นทางผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูนจึงเล็งเห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบรูปแบบการศึกษาแนวทางใหม่ที่ทางสสวท.จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองลำพูนได้เลือกแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ขึ้นเพื่อสอนเสริมจากเนื้อหาปกติของกระทรวงศึกษาธิการนำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนนายประพัฒน์ผู้เจริญและนายฉัตรกุลชื่นสุวรรณกุลปลัดเทศบาลเมืองลำพูนได้ทำ MOU ร่วมกับสสวท.หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระหว่างวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2558ในการฝึกอบรมและพัฒนาครูแกนนำ STEM โดยนางกัญญนัตสวัสดิ์สว่างตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวท.และทีมงานเป็นวิทยากรการฝึกอบรมควบคู่กับการปฏิบัติจริงโดยอบรมครูแกนนำ STEM ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงโครงการการอบรมการจัดการเรียนรู้ STEM ด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch ในวันที่3กรกฎาคม2559และส่งรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม STEM เพื่อสร้างเครือข่ายครูแกนนำ STEM สังกัดเทศบาลเมืองลำพูนแนวการสอนแบบ STEM ศึกษาคือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ในสี่วิชาได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานมีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง4วิชากับชีวิตจริงและการทำงานและเน้นการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันไม่เน้นการท่องจำปฏิบัติให้เห็นจริงพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาหาข้อมูลวิเคราะห์และการค้นพบใหม่สำหรับองค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญของ STEM ศึกษา 1. มีการบูรณาการ 2. ท้าทายผู้เรียน 3. กระตุ้น Active Learning 4. มุ่งเน้นทักษะสำคัญในศตวรรษที่21และ 5. เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจากการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้แนวทางการสอนแบบ STEM ศึกษานี้ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้จะส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นและมีความคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองมีกระบวนการคิดผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
มีทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆและมีการเรียนรู้ได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์วิชาสเต็มศึกษาเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เรียนเนี่ยได้ใช้ความรู้ใน3วิชาหลักๆก็คือวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วมีการนำเอาความรู้เหล่านี้มาออกแบบมาแก้ไขปัญหามาปรับประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมทำแล้วผมรู้สึกว่าผมสนุกแบบมันได้คิดตลอดเวลาการนำกิจกรรมสเต็มมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะพบว่าเด็กนักเรียนของเรียนมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความสนใจนะคะดูจากการที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้ค่อนข้างมีความสุขนะคะโดยส่วนใหญ่เลยนะคะดูจากเสียงหัวเราะรอยยิ้มแล้วก็การซักถามกันในเรื่องที่เรากำหนดหัวข้อหรือสถานการณ์ที่เด็กได้ทำนะคะแล้วก็สิ่งที่ครูดีใจมากที่สุดก็คือเห็นการเรียนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะใครบ้างนะคะอย่าลืมนะตัดให้ตรงนะตัดส่วนที่